ดีครับก็สำหรับผลงานวันนี้นะครับก็บอก5ก็ถือว่าดีเกินคาดนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะส่วนตัวผมเนี่ยก็คือหยุดมาตั้งแต่เชียงใหม่อ่ะก็ประมาณ2เดือนได้3เดือนได้นะครับก็ไม่ได้แข่งเลยนะครับก็พักเพราะว่าวันนี้ก็จะมีแข่งที่ภูเก็ตผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าร่างกายผมยังไม่พร้อมแล้วก็เนื่องด้วยที่ว่าคือเราเอาเวลาเนี่ยไปดูพวกเด็กๆนะครับผมก็เลยไม่ไปขอพักก่อนขอกลับมายืนซ้อมฟิตซ้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้แมตช์เมืองไทยก็เริ่มกลับมาละนะครับก็เลยต้องเริ่มกลับมาฟิตซ้อมจูนร่างกายนะครับก็ถือว่าผลงานวันแรกก็ถือว่าดีเกินไปดีเกินเป้าที่เด็กตั้งไว้นะครับครับแต่ว่ามันยังความมั่นใจยังไม่มีนะครับก็ตีตามรูปแบบเกมที่เราเคยเล่นนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจครับอุ้ยผมเคยมาเล่นที่นี่ประมาณ7ปีได้แล้วมั้งครับนานแล้วแหละที่ไม่ได้เล่นสนามนี้รู้สึกเราก็พยายามเอาเขาเรียกว่าอะไร back to basic อ่ะที่เราถ่ายทอดไปให้พวกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมานึกคิดนึกย้ำแล้วก็นึกทำอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าโอเคเราตกก้าวหลุมแรกเราเหมือนเราคิดว่าเราเริ่มมาถูกทางละไอ้คำว่ามาถูกทางคือหมายถึงเรื่องความมั่นใจนะนั่นแหละแต่ก็ยังตุ๊บปั๊บตุ๊บเดอยู่ก็ยังมีแบบนิดหน่อยพลาดได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยอมรับมันนะครับพอเริ่มตีไปสักพักก็เริ่มปรับจังหวะปรับอะไรได้ครับก็เหมือนมาสร้างความมั่นใจก่อนนะครับก็คือเป้าหมายอยากจะกลับไปชนะเอเชียนทัวร์ที่ภูเก็ตนะครับแมตช์ใดแมตช์หนึ่งนะครับขอบคุณครับ